الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابهوسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان พี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันเรามักจะหวนกลับไปสู่อดีตและเราจะมองภาพในอดีตซึ่งบางเรื่องบางราวเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งซึ่งเรามักพอใจแล้วก็มักที่จะชอบที่จะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบางเรื่องบางราวที่ในอดีตเขาคงทำไว้อย่างดีแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันจะด้วยเหตุผลใดไม่ทราบได้สิ่งดีๆเหล่านั้นมันกลับหายไปทีละอย่างสองอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ดีๆที่มีอิสลามอยู่ในสิ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อันมาอิดะอายะห์ที่2ที่บอกว่าวะตะอาวะนุวะลันบิรวัตตักวาสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือกันในเรื่องความดีและความยำเกรงวะลาตะอาวะนุวะลันอิสมิวัลอุดวะและอย่าช่วยเหลือกันในเรื่องของความผิดและการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันประเด็นก็คือว่าเรื่องตะอาวะนุวะลันบิรวัตตักวาเรื่องความดีให้เราส่งเสริมให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องครับด้วยกับเวลาคุตบะเพียงไม่นานผมจะหยิบยกบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันขาดหายไปเด็กในสังคมของมุสลิมเราในยุคปัจจุบันแต่มันเป็นสิ่งที่ดีๆในอดีตเขาก็ทำกันในประการแรกเริ่มครับนั่นก็คือว่าการอภัยให้กันและกันจะสังเกตนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้เรามักไม่ค่อยอภัยให้กันขับรถปาดหน้าหน่อยเราก็ด่าเขารออะไรนานหน่อยเราก็ด่าครับใครทำอะไรไม่พอใจเราเราก็ตำหนิเขาบางทีเราไม่ค่อยให้อภัยซึ่งกันและกันในขณะที่อิสลามสอนในเรื่องการอภัยซึ่งกันและกันบางคนถึงขนาดตั้งปณิธานว่าโกรธเขาทะเลาะกับเขาเราจะไม่ไปละหมาดยะนาซะห์ให้เขาด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่จริงแล้วในอดีตเขาสอนให้เราเนี่ยรักกันและให้อภัยกันพี่น้องฟังหะดีษบทนี้ครับท่านอับดุลลอฮ์บินอุมารนะครับอิบนุอุมารได้เล่าให้ฟังอบูดาวูดหะดีษซอฮีฮ์ญารอญูลุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์แล้วมาถามว่าโอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์เอ่ยกัมนะฟูอะมินคอดีรอซูลครับผมเนี่ยจะให้อภัยกับคนรับใช้ของผมวันละกี่ครั้งพี่น้องฟังให้ดีนะครับผมแปลไม่ผิดนะครับคอดินคือใครครับคือคนที่เป็นคนรับใช้คนรับใช้ที่เราจ้างมาที่บ้านของเราใช้ล้างรถทำกับข้าวซักเสื้อผ้านี่คนรับใช้ในบ้านซอฮาบะห์ถามนบีว่าฉันจะอภัยให้คนรับใช้ที่ฉันจ้างมาเนี่ยเป็นลูกจ้างเราเนี่ยวันละกี่ครั้งฟาซอมาตานบีนิ่งไม่ตอบนบีรอวะฮีอยู่ถ้านบีไม่ตอบทันทีเนี่ยนบีจะรอวะฮีจากอัลลอฮ์ว่าจะให้ตอบว่าอย่างไรซุมมาอาดะอะลัยฮิมกะลามซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ถามเป็นครั้งที่สองฟาซอมาตานบีก็นิ่งฟะลัมมากานะฟิซาลิซะนบีซอฮาบะห์ก็ถามเป็นครั้งที่สามว่ารอซูลครับฉันจะอภัยให้กับคนรับใช้ของฉันวันหนึ่งละกี่ครั้งก็ละฟูอันหูฟีกุลีเย้ามินสบายนะนบีบอกว่าท่านจงอภัยให้กับคนรับใช้ของท่านวันละ
กุลลุยาวมินทุกวันนะครับวันละเท่าไหร่ครับสบายนะมารอวันละ70ครั้งพี่น้องนี่คนรับใช้ของเรานะครับที่เราจ้างมาโดยทั่วไปคนรับใช้จะถูกสับโคจะถูกใช้เยี่ยงทาสแต่มุสลิมเวลามีคนรับใช้อยู่ในบ้านนบีสั่งว่าให้เราอภัยให้เขาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า70ครั้งแล้วนับภาษาอะไรกับนักเรียนนับภาษาอะไรกับภรรยานับภาษาอะไรกับสามีนับภาษาอะไรกับพ่อแม่ของเรานับภาษาอะไรกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนในตลาดเพื่อนข้างบ้านบ้านเรือนของเราพี่เป็นเพื่อนบ้านของเราอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องนี่อิสลามเนี่ยสั่งให้เราอภัยให้คนที่ต่ำที่สุดในทัศนะของมนุษย์ด้วยซ้ำแต่ในทัศนะของอิสลามเขาถือว่าเป็นมนุษย์เยี่ยงเดียวกับเราเราต้องอภัยวันหนึ่ง70ครั้งเขาทำอะไรไม่ถูกใจอภัยอภัยทุกวันนี้สิ่งที่มันหายไปในปัจจุบันซึ่งในอดีตยังพอมีอยู่ให้เราเห็นอย่างมากมายนั่นก็คืออภัยผู้ใหญ่ให้อภัยกับเด็กเด็กนอบน้อมผู้ใหญ่ครูให้อภัยกับนักเรียนพ่อแม่อภัยกับลูกภรรยาให้อภัยสามีสามีให้อภัยภรรยาผู้ปกครองให้อภัยกับบรรดาลูกๆนี่คือสิ่งซึ่งอิสลามสอนไว้อยากให้บรรยากาศเหล่านี้กลับมาในยุคปัจจุบันอภัยและอภัยจำได้ไหมครับเวลา10คืนสุดท้ายนบีให้ขอไว้อัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีโออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ทรงอภัยยิ่งอัลลอฮ์ทรงรักการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันด้วยเถิดเรายังอยากให้ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ฉันไหนเลยเราไม่ชอบอภัยให้กับพี่น้องมุสลิมของเราด้วยกันนี่คือสิ่งที่เป็นบรรยากาศที่งดงามเป็นบรรยากาศบนพื้นฐานของอิสลามที่สั่งให้เราเนี่ยอภัยและอภัยและอภัยนบีบอกว่าคนที่อภัยคนอื่นก่อนคือคนที่ดีที่สุดอยากให้บรรยากาศแบบนี้กลับมาอยู่ในชุมชนของเรากลับมาอยู่ในครอบครัวของเรากลับมาอยู่ในโรงเรียนอยู่ในบริษัทมีในโรงงานอยู่ในญะมาอะห์ของเราประการต่อมาสังคมทุกวันนี้ที่มันขาดหายในอดีตยังเรายังเห็นอยู่แต่วันนี้มันขาดหายไปนั่นก็คือการทำขนมนมเนยการทำอาหารแล้วก็ตักให้กับเพื่อนบ้านศาสนาส่งเสริมให้เราเอาใจใส่เพื่อนบ้านทำอาหารให้กับเพื่อนบ้านแต่ไม่ส่งเสริมให้เราไปรู้เรื่องของชาวบ้านอิสลามสอนครับสอนให้เราทำดีกับเพื่อนบ้านของเราพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้กล่าวเอาไว้ว่ายานิซาอัลมุสลิมีอัลมุสลิมาตโอ้บรรดาสตรีมุสลิมทั้งหลายนบีก็จะเจาะจงกับสตรีหน่อยเพราะเนื่องจากว่าคนที่ทำอาหารปรุงอาหารก็คือแม่บ้านโอ้บรรดาแม่บ้านมุสลิมทั้งหลายลาตะกิรอนยารอตุนยารอตฮานบีบอกว่าเราอย่าได้ตำหนินะอย่าได้ดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยแม้ว่าความดีที่เราทำอาหารให้กับเพื่อนบ้านว่าเราฟิสซินะชาตินแม้ว่าอุลามะแปลคำนี้ไว้สองอย่างแม้ว่าจะเป็นกีบเท้าของแพะก็ตามแม้ว่าจะเป็นกระดูกติดเนื้อก็ตามอย่าดูถูกที่จะตักให้กับเพื่อนบ้านของเราพี่น้องสมัยผมเด็กๆเห็นยังบรรยากาศนี้อยู่เราเป็นลูกมะบอกว่าเอ้าตักแกงไปแล้วไปส่งบ้านนั้นไปส่งบ้านนี้นี่คือบรรยากาศในอดีตที่ดีเหลือเกินครับเพราะมันเป็นคำสั่งที่นบีสอนให้เราเนี่ยเอาใจเพื่อนบ้านดูแลเพื่อนบ้านตักอาหารไปให้ตักขนมไปให้แล้วเวลาเพื่อนบ้านเขาได้แกงจากเราไปเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจที่จะเอาแกงที่เขาทำนั่นแหละตักใส่มาคืนเราด้วยนี่คือการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่งดงามนี้อิสลามสอนให้ดูแลเพื่อนบ้านแต่อิสลามไม่ต้องบอกว่าไปรู้เรื่องของเขาเรื่องเขาในครอบครัวไม่ต้องไปยุ่งเรื่องที่ดีๆเรื่องมีกระจิตมิตรกระใจไต่ถามสารทุกข์สุขดิบนั่นเป็นหน้าที่ของเราเพราะอะไรพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษอีกบทนึงบอกว่ามันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิร
บุคคลใดก็ตามที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกฟาลาตุซิยารอฮูอย่าได้ทำร้ายทำอันตรายกับเพื่อนบ้านของเขานี่เป็นคำสั่งนะคนที่อีหม่านจริงกับอัลลอฮ์อีหม่านจริงกับวันสิ้นโลกเขาจะไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านของเขาเขาจะทำไมครับเขาจะทำดีกับเพื่อนบ้านไม่สร้างอันตรายให้กับเพื่อนบ้านของเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เรามีเพื่อนบ้านนะครับอุลามาได้อธิบายว่าเพื่อนบ้านเนี่ยกี่หลังกันข้างหน้า40ข้างหลัง40ขวา40ซ้าย40หลังคาเรือนถ้าจะเอาจริงๆเพื่อนบ้านเราประมาณนี้แต่เอาแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนี้เราอาจจะอยู่ห่างกันหรือมีสิ่งที่ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกันได้นั่นอีกประเด็นนึงแต่ประเด็นก็คือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่หน้าบ้านเราหลังบ้านเราขวาเราซ้ายเรานั่นเป็นเพื่อนบ้านที่นบีว่าลายุซีนะครับอย่าได้ทำอันตรายกับเพื่อนบ้านของเราครั้งหนึ่งนบีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่ายิบรีลลงวะฮีเกี่ยวกับการทำดีต่อเพื่อนบ้านเสมือนหนึ่งให้ฉันเนี่ยแบ่งมรดกให้กับเพื่อนบ้านเลยซ้ำแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในยุคปัจจุบันความเป็นเพื่อนบ้านของเรามันค่อยหายไปค่อยหายไปในอดีตเรายังเห็นบรรยากาศที่ตักขนมนมเนยตักแกงตักแกงทำอาหารเนี่ยให้กับเพื่อนบ้านแต่เหล่านี้เราอยู่กันแบบตัวใครตัวมันบ้านฉันไม่เกี่ยวกับบ้านของคนอื่นรั้วฉันใครอย่ามายุ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบรรยากาศดีๆเหล่านี้ต้องฟื้นฟูให้กลับมาใหม่เราเป็นเพื่อนบ้านซึ่งกันและกันไม่รู้แหละเราอยู่ในหมู่เก็บเดียวกันนั่นถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันสมัยก่อนนี่นะครับลูกเต้าเหล่าใครก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เตือนได้ว่าได้ถ้าเด็กทำผิดเพราะถือว่าเป็นลูกใครก็ช่างแต่ถือว่าเขาก็อยู่ในการดูแลของเราด้วยนั่นคือคนในอดีตในยุคปัจจุบันเราแข่งขันกันเยอะขึ้นในยุคปัจจุบันเรามีความเป็นตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งเราไม่ค่อยสนใจคนอื่นวันนี้อิสลามสอนให้เราตราบจนวันกิยามะห์ครับคำสอนนี้มาจากตั้งแต่สมัยท่านรอซูลปัจจุบันและตราบจนวันกิยามะห์การทำความดีกับเพื่อนบ้านก็ยังคงมีอยู่ครับแม้ว่าสังคมส่วนใหญ่จะสอนให้เราเป็นสังคมที่ตัวใครตัวมันก็ตามแต่อิสลามเป็นความสูงส่งตรงที่เมื่อใครได้มาปฏิบัติเขาก็จะสูงส่งแต่ใครก็ตามที่ไม่ปฏิอนามอิสลามมาปฏิบัติเขาก็จะต่ำต้อยเพราะอิสลามยะลุวะลายุละอิสลามสูงส่งไม่มีสิ่งใดสูงส่งเหนืออิสลามฉะนั้นมากแม้นว่าใครที่ไม่นำอิสลามมาปฏิบัติเขาจะมีความสูงส่งได้กระไรประการต่อมาครับที่หายไปจากในสังคมของเราในยุคปัจจุบันซึ่งในอดีตยังพอมีอยู่อย่างมากมายก็คือการพอใจในสิ่งที่เรามีเราไม่มีความอยากได้เหมือนกับคนอื่นเขามีบ้านใหญ่สร้างเป็น10ล้านเราอยากได้เหมือนกับเขาทั้งที่เราโอกาสจะสร้างบ้านแบบนี้มันน้อยมากแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าวันนี้เราอ่านเฟซบุ๊กวันนี้เราดูอินเทอร์เน็ตใครขาวเราอยากขาวเหมือนเขาด้วยใครรวยเราอยากรวยเหมือนเขาด้วยใครหล่อใครสวยอยากหล่อเหมือนสวยเหมือนกับเขาด้วยใครผอมเราอยากผอมเหมือนกับเขาด้วยเขาหลอกเราให้เราซื้อสินค้าของพวกเขาเขาหลอกเราให้เหมือนกับพวกเขาเพื่อที่จะได้ขายสินค้าทำไมเราต้องเป็นเหมือนเขาอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาลิกุมวะอัญญะซามิกุมอัลลอฮ์มิทรงพิจารณาร่างกายรูปร่างของเรานะซุวัรซูเราะห์ซูเราะห์ของเรารูปของเราอัลลอฮ์ไม่ได้ดูอัญญะซามิกุมไม่ดูว่าเราผอมดำขาวเตี้ยเปล่าวะลาอินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่อัลลอฮ์ทรงดูว่าเรามีอามัลการงานขนาดให้ขาวให้สวยให้รอให้ผิวขาวสูงชรูดแต่เดินออกนอกบ้านไม่คุมฮิญาบอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจเขานี่นั่นหมายรวมว่าเราต้องดูว่าเราปฏิบัติตามอิสลามมากน้อยแค่ไหนอัลลอฮ์ดูที่อามันของเรา
วะกูลูบิกุมดูที่หัวใจที่บริสุทธิ์ของเราตั้งหากกับพี่น้องหะดีษบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอานบีจะขอดุอาบทนี้อยู่สม่ำเสมอดูซิว่านบีขอว่ายังไงครับอัลลอฮุมะอะห์ญีนีมิสกีนันโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทำให้ฉันมีชีวิตเยี่ยงคนยากจนวะอัมิทนีมิสกีนันโออัลลอฮ์ขอให้ฉันตายในสภาพที่ยากจนวะชุรนีฟีซุมรอตินมะซากีนยามันกิยามะห์โออัลลอฮ์ขอให้ฉันอยู่ร่วมกับคนยากจนในวันกิยามะห์ด้วยนี่คือสิ่งที่นบีขอดุอาครับนบีขอให้มีสภาพเยี่ยงคนยากจนพี่น้องทราบไหมครับว่านบีมักคุยกับคนจนจนครับมักคุยกับคนจนจนเพราะว่าความสุขไม่ได้หมายรวมว่าเรามีเงินเยอะประการเดียวนะเรามีเงินเยอะจะบ่งบอกถึงความสุขไม่ใช่มีเศรษฐีเป็นเจ้าของท่าเรือยอทธ์ในเมืองไทยเรานะครับฆ่าตัวตายถ้าความรวยมีความเป็นความสุขจริงๆทำให้มีความสุขจริงๆเศรษฐีระดับมีท่าเรือยอทธ์ทำไมฆ่าตัวตายล่ะครับแสดงว่าเงินไม่ใช่ความสุขอย่างเดียวความสุขที่สุดกินันนัฟนบีว่าคือการที่เรามีจิตใจที่พอเพียงในสิ่งที่เรามีนบีขอให้จนนบีอยากตายในสภาพที่ยากจนและนบีขอดุอาว่ายาอัลเลาะห์ให้ฉันอยู่กับคนจนในสวรรค์ด้วยเถิดอยู่คนจนในวันกิยามะห์อยู่กับพวกเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะจนหรือรวยแต่เราเข้าสวรรค์เพราะ1ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์2ด้วยกับอามันที่เราได้ทําบนโลกดุนยานี้นี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่เราจะต้องคิดวันหนึ่งท่านหญิงอาชาได้กล่าวว่าอาลมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวงวานของพวกเราคือนบีมุฮัมมัดภรรยาของนบีลูกนบีชะฮ์รอนใน1เดือนนั้นลานัสตอกิดูบินารินเราไม่เคยหุงต้มควันไฟไม่เคยพวยพุ่งออกจากบ้านของเราอินฮุวะอิลลัตตัมรุวันมาอูแล้วใน1เดือนเรากินอะไรเรากินอินทผาลัมกับน้ำวันนี้ถามเราหน่อยครับคนในยุคปัจจุบันมุสลิมในยุคปัจจุบันคนไหนบ้างที่ในแต่ละมื้อกินอินทผาลัมกับน้ำให้จนสุดๆในบ้านนี้เมืองนี้ก็ยังไม่เคยเห็นคนจนมุสลิมที่กินอินทผาลัมกับน้ำแทนข้าววันนี้เรายังรวยกว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราด้วยซ้ำฉะนั้นพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นผู้ที่พอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่กับมุสลิมในวันนี้และอนาคตข้างหน้าฝากไว้กับสิ่งที่มันหายไปในวันนี้ในอดีตเรามีปะมีมะของเราที่ทำไร่ไถนาเขาก็มีความสุขในอาชีพนั้นยิ่งไปกว่านั้นเขายังทำวากัฟให้กับมัสยิดบางคนวากัฟให้กับมัสยิดเป็นร้อยๆไร่ทำไมอะครับกูรูบิกุมหัวใจของเขาเท่านั้นนะที่มุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวันนี้จะมีใครบ้างไหมครับที่จะบริจาคเหมือนกับคนในอดีต100ไร่ให้กับอะไรครับให้กับวะกัฟให้กับวะกอฟาอิลัลลอฮ์ให้กับไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมีแต่มันหาน้อยกว่าในอดีตกูรูบิกุมเราวัดกันที่หัวใจครับพี่น้องประการสุดท้ายที่มันหายไปในวันนี้ซึ่งในอดีตมีเยอะเหลือเกินครับคือลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดครับใน Facebook เห็นลูกตบตีพ่อแม่ในสังคมทั่วไปจะมีข่าวว่าฆ่าพ่อแม่ด้วยซ้ำเพื่อต้องการที่จะขอเงินพ่อไม่ให้แม่ไม่ให้ก็ทำลายจนกระทั่งเสียชีวิตเร็วๆนี้เองครับวันนี้คนที่เป็นลูกมักไม่สนใจพ่อแม่ของตัวเองเวลาคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่เนี่ยไม่ถึง5วิครับแต่คุยกับเพื่อนคุยกับเพศตรงข้ามเป็นชั่วโมงแต่เวลาคุยกับพ่อแม่เนี่ยนิดเดียวครับนาทีนึงก็ไม่ถึงฟังหะดีษนี้ครับญาอะรอจุลุนอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละ
มีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์มันอะฮักกุนนาสบิฮุสนิซอฮาบะตีรอซูลครับใครที่มีสิทธิในหมู่มนุษย์มากกว่าในหมู่มนุษย์ที่บิฮุสนิซอฮาบะตีที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันในโลกดุนยานใครในหมู่มนุษย์ในหมู่ผู้คนทั้งหลายใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรานบีตอบว่าไงครับอุมมุกะซุมมะมันอุมมุกะซุมมะมันอุมมุกะซุมมะมันอาบูกะถามว่าใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้นบีตอบแม่สามครั้งตอบพ่อหนึ่งครั้งแม่กับพ่อคือเพื่อนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้แล้วจะไหนเลยเราไม่สนใจกับพ่อแม่ของเราอาจารย์พ่อแม่ตายไปแล้วยังดูอาให้ท่านได้ครับหะดีษส่วนหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอินนัรรอญุลลาตารฟาอูดารอยาตุฮูฟิลญันนะห์มีบุคคลหนึ่งเลื่อนขั้นขึ้นไปในสวรรค์เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสละสวรรค์นั้นมี100ชั้นชั้นสูงสุดคือชั้นฟิรดาวชั้นที่ชูฮาดาคนตายชะฮีดอัมบิยะบรรดานบีอยู่วันหนึ่งเราอยู่ชั้นต่ำแต่เลื่อนขั้นไปอยู่ชั้นสูงครับชายคนนี้ก็มาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลอิบนุบายะบันทึกนะครับหะดีษซอฮีฮ์ฟะยะกูลยาอัลลอฮฺอันนะฮาซาเป็นไปได้อย่างไรที่ชั้นเลื่อนขั้นจากในสวรรค์ชั้นล่างไปสู่ชั้นบนนักวิชาการอธิบายว่าบางคนนั้นถูกลงโทษในนรกแต่เลื่อนขั้นมาอยู่ในสวรรค์ได้หรือจากชั้นต่ำไปอยู่ชั้นสูงอันนะฮาซายาอัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงฉันอยู่บนโลกดุนยานี้ก็อย่างนั้นงั้นแต่ทำไมฉันได้เลื่อนขั้นในสวรรค์ไฟอยู่ก็รู้ก็มีเสียงกล่าวแก่เขาว่าบิสติกฟารีวาลาดิกะลักะเนื่องจากลูกของท่านขออภัยโทษให้แก่ท่านอัลลอฮฺวันนี้ลูกที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตแม้ว่าไม่เสียชีวิตก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ทำความดีต่อท่านแล้วเนี่ยบิสติกฟาริวาลาดิกะลากะคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปลูกขอดูอาให้กับพ่อแม่อย่าล้อพ่อแม่ของฉันเป็นชาวไร่ชาวนาเขาเรียนไม่เยอะฉันเนี่ยส่งฉันเรียนรู้ศาสนาแต่พ่อแม่ของฉันก็ตายก่อนอย่าเอาล้ออภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยเถิดพี่น้องขอดูอาแบบนี้บ่อยๆในวันกิยามะห์อัลลอฮ์รับดูอาของเราในฐานะความเป็นลูกเมื่อรับดูอาของเราเนี่ยวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะตัดสินให้พ่อแม่ของเราถ้าอยู่ในนรกต้องถูกลงโทษในนรกก่อนมุสลิมเนี่ยลงนรกก่อนอยู่แล้วครับถ้าทำผิดความชั่วมากกว่าความดีแต่เมื่อหมดบาปเมื่อไหร่ขึ้นสวรรค์หรือถ้าหากว่าถูกตัดสินให้อยู่สวรรค์ชั้นล่างๆก็จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสวรรค์ชั้นสูงหรือรอดพ้นจากการถูกลงโทษในนรกอันเนื่องจากบิสติกฟาลิวาลาดิกะด้วยกับลูกของเราที่ขอดุอาวันนี้อย่าลืมขอดุอาให้พ่อแม่ของเราขณะที่เขามีชีวิตอยู่เราเคยสลามท่านหอมแก้มท่านไหมไปเคยหอมมือท่านไหมเคยไหมเวลาจะกลับบ้านมะจะกินอะไรเคยห่วงท่านทั้งสองซึ่งนบีบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ที่จะเป็นเพื่อนกับเราที่จะอยู่กับเราพี่น้องครับมีพ่อแม่ของเราที่เป็นพ่อแม่แท้ๆคู่เดียวบนโลกดุนยานี้เท่านั้นนะครับถ้าท่านทั้งสองเสียชีวิตถ้าเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นพ่อแม่ของเราอันนั้นเขาเรียกพ่อแม่ทางด้านการแต่งงานแต่นี่พ่อแม่ของเราแท้ๆมีแค่คู่เดียวบนโลกดุนยานี้วันนี้เด็กๆกลับถึงบ้านไปสลามท่านมะหนูรักป้ามะหนูรักมะไปสลามท่านไปหอมท่านไปหอมมือท่านก่อนที่แก้มของท่านจะไม่มีให้หอมก่อนที่ท่านมือของท่านทั้งสองจะไม่ให้ได้เราได้โอบกอดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งซึ่งมันหายไปจากในสังคมเราทีละเล็กทีละน้อยเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากครอบครัวของมุสลิมซึ่งมีอิสลามเป็นสรณะในการปฏิบัติให้เราสิ่งเหล่านี้มา
ให้เราได้ฟื้นฟูเพื่อให้สังคมนี้สังคมของเราเป็นสังคมมุสลิมที่อยู่บนพื้นฐานของอิสลามที่แท้จริงและสิ่งใดก็ตามที่มันหายไปเป็นเรื่องดีๆนามนัยยะของอิสลามให้เราได้ฟื้นฟูและนำมาปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่บนโลกดุนยานี้อย่างสูงส่งและอยู่บนโลกดุนยานี้ในฐานะบ่าวที่إيمان الله ينتهي أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم